สวัสดีครับคุณผังทีัะครับคอลัมน์กาแฟดำนะครับซึ่งเขียนโดยคุณสุทธิชัยหยุ่นแล้วก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่14เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้คุณสุทธิชัยให้ชื่อว่าวิกฤตการศึกษากับการขาดวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของผู้นำเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับไม่ต้องสงสัยครับ ว่าผู้คนในแวดวงต่างๆเนี่ยกำลังถกแถลงกันอย่างกว้างขวางว่าเราจะแก้วิกฤตการศึกษาของประเทศได้อย่างไงหลังจากที่ได้เห็นคะแนนพิซ a หรือว่า pisa ของปี2023ไปแล้วนะครับหนึ่งในผู้รู้ที่แสดงความเห็นออกมาอย่างน่าสนใจเนี่ยก็คือคุณสุภาวดีหารเมธี แนววิเคราะห์และข้อเสนอของท่านเนี่ยมาจากประสบการณ์ที่ทุ่มเทศึกษาเรื่องการศึกษามาอย่างยาวนานนะครับท่านบอกว่าทุกคนในตกใจกับผลพิซซา่า2023ของเด็กวัย15ปีของประเทศไทยเราซึ่งลดลงเรื่อยๆจากปีก่อนๆแล้วทางออกต่างๆก็จะกระน่ำเข้ามาเหมือนกับทุกครั้งที่ผลของพิซซาเนี่ยมีการประกาศออกมาคุณสุภาวดีบอกว่าที่จริงแล้วความรู้ใหม่ ด้านของนูโรไซเรื่องของเอ็กซ์คลูทีฟฟังชันอธิบายเรื่องนี้เอาไว้ชัดเจนมากนะครับถ้าเกิดว่าเด็กไทยหมดไฟที่จะเรียนรู้ตั้งแต่อยู่อนุบาลจะไม่มีโอกาสพัฒนาสันดานดีหรือว่าชิปของความสนุกกับการเรียนรู้ไฟรู้ไฟเรียนความมุมาะนะตั้งเป้าหมายอดทนวางแผนคิดวิเคราะห์กลา้าคิดสร้างสารรค์หรือว่าการควบคุมอารมณ์ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามธรรมชาติพัฒนาการมนุษย์คุณลักษณะเหล่านี้เนี่ยต้องฝังให้ได้ในช่วงอนุบาลถ้าไม่ได้ฝังเอาไว้เพราะว่าพอ่อแม่ครูหรือผู้บริหารการศึกษามุง่งแต่จะปลุกปล้ำให้เด็กอนุบาลเร่งเรียนเขียนอ่านจนไม่ได้พัฒนาตัวตนพัฒนาทักษะสมอง EF และก็พัฒนาทั้งสด้านซึ่งธรรมชาติกำหนดให้ต้องใส่ใจพัฒนาให้ได้เต็มที่ก่อนผ่านพ้นวัยอนุบาลมันก็ยากั ยากที่จะมีสมรรถนะในช่วงประถมหรือมัธยมอย่างที่หวังเอาไว้เพราะว่าช่วงที่ดีที่สุดของการก่อรูปโครงสร้างวงจรประสาทของสมองได้ผ่านไปแล้วนั่นเองนอกจากนี้เนี่ยพอขึ้นประถมมัธยมประเทศไทยเราก็ยังสนุกกับการสอนแต่เรื่องวิชาการแบบท่องจำนะครับเด็กต้องทนทุกข์ยาวนาน9ปีถึง10ปีซึ่งไม่ทำให้เด็กรักแล้วก็สนุกกับการเรียนเลย ทั้งครูผู้บริหารก็ไม่ได้สนใจการส่งเสริมตัวตนและการฝึกทักษะสมอง E.F. ผ่านการเรียนรู้ที่ให้เด็กเนี่ยมีประสบการณ์เด็กไม่ได้คิดไม่ได้ลงมือทำที่จะนำไปสู่การเรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างแท้จริงผลมันก็เลยเอวังท่องมาสอบเท่านั้นเองตอบโจทย์ชีวิตและโลกที่หมุนติว้วตอบไม่ได้ไม่เท่าทันคุณสุภาวดีเนะี่ยบอกว่าเวลานี้เนี่ยนะครับ เด็กไทยขาดทั้งแรงบันดาลใจและก็ขาดพลังในตัวตนขาดทักษะการคิดและการทำเด็กวัยรุ่นไทยส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่กับระบบแบบนี้ไม่ได้นะครับก็หนีออกนอกระบบแล้วก็ไปใช้ชีวิตแบบแว้นๆอีกพวกนึงก็ทนแบกกระเป๋าไปโรงเรียนทุกวันแล้วก็ลงเอ่ยที่โรคซึมเศร้าหรือไม่ก็เป็นซอมบี้ที่ไม่มีเป้าหมายชีวิตและพลังแบบนี้เนี่ยจะไปสู้เด็กชาติอื่นเขาได้ยังไงนะครับ อาจารย์บอกว่าถ้าไม่แก้ให้ตอหลอดท่อโดยเฉพาะเน้นที่ประถมวัยวางรากฐานให้ดีพอขึ้นประถมผลักดันหลักสูตรฐานสมรรถนะจริงจังฐานก็จะมั่นคงขึ้นไปต่อในระดับมัธยมได้แต่ถ้าเกิดรากฐานหรือว่าเสาเข็มอ่อนแองอนแง่นจะเปลี่ยนหลักสูตรสักกี่แบบมันก็ไม่ทําให้อะไรดีขึ้นหรอกครับมีแต่ตําแหน่งและผลประโยชน์ผู้ใหญ่ที่สูงขึ้นแต่ความสุขพลังจิตใจและสติปัญญาของเด็กเนี่ยจะลดลงอีกท่านนึงครับ ศาสตราจารย์ภาวิตย์ทองโรดซึ่งเคยเป็นคณะบดีคณะเพศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยเป็นนายกสภาแล้วก็เป็นอธิกาบรบดีหลายต่อหลายที่ด้วยกันแล้วก็เป็นเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเนี่ยนะครับอาจารย์ได้สํารวจนโยบายการศึกษาเมื่อเลือกตั้งคราวที่แล้วไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็ตามนะครับสีแดงสีแสดสีฟ้าสีาสเงินทุกสีเนี่ยออกมาแนวนี้หมดเลยคือเสนอการแก้ปัญหา การศึกษาแค่ในระดับห้องเรียนกระเป๋านักเรียนกระเป๋าครูโดยไม่ได้ลงไปถึงแก่นของปัญหาการศึกษาอย่างจริงจังๆที่จริงเนี่ยนะครับนักวิชาการเขาเสนอลงไปช่วยทําเท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็แค่ยังสนุกกันอยู่ในกระบาดทรายเท่านั้นแหละครับไม่ได้สะท้อนภาพจริงว่าในกระบาดทรายกับความเป็นจริงจะยึดโยงกันได้อย่างไงผมติดตามความเห็นของอาจารย์ภาวิตมายาวนานนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยเกาะติดเรื่องการศึกษามาอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้แหละครับ ท่านบอกว่าอย่างนี้ครับเราจะเปลี่ยนประสาททรายในกระบะมาสู่โลกภายนอกได้ยังไงร,รวมทั้งดูเสมือนสนุกกันในกระบะโดยที่ไม่ได้มองประเด็นความเร่งด่วนว่าข้างนอกในชีวิตจริงเนี่ยมันแย่จนไปไม่ไหวแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งสั้นๆครับเพื่อการวิเคราะห์และก็เพื่ออนาคตของการศึกษาวิจัยกับการสร้างคนของไทยเราสังคมไทยและสังคมโลกทั่วไปเนี่ยนิยมของใหม่ของฟรี แล้วก็ของที่ทันสมัยอย่างเช่น AI กับ Chat GPT อย่างนี้เป็นต้นทำไมวงการวิจัยวงการศึกษาวงการอุตสาหกรรมของไทยเราเนี่ยไม่คิด AI ที่สามารถผลิต Advanced Technology สำหรับชิปอินดัสทรีในรูปแบบของ Chat GPT บ้างให้ AI ผลิตชิป1นาโนเมตรหรือ0.5เป็นต้น ปัญหาก็จะกลับไปที่เรามีผู้บริหารที่มองเห็นแล้วก็มีวิสัยทัศน์หรือว่าฝันไปไกลขนาดนั้นบ้างหรือเปล่านะครับเรามีฟ a ซิลิตี้พวกนี้ที่จะเปิดทางให้งานวิจัยเพื่ออนาคตอย่างนี้เนี่ยเริ่มต้นได้ยังไงงานวิจัยทุกชิ้นที่สร้างขึ้นเป็นของใหม่ๆในโลกเนี่ยที่เราเห็นล้วนแล้วแต่มาจากความฝันบ้าๆทั้งสิ้นนะครับแต่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ย foundational support มีไหมครับอยู่ที่ไหนครับและผู้นำที่จะเริ่มอยู่ที่ไหนในประเทศของเรา มาถึงตรงนี้เนี่ยคงจะหาได้ยากมากๆากน,นะครับถ้าไม่มีแล้วจะเริ่มกันเมื่อไหร่ที่ไหนและจะเริ่มกันยังไงนี่แหละครับวิสัยทัศน์ที่ผมมองไม่เห็นในระบบของไทยเราเลยคุยถึงเรื่องของวิสัยทัศน์ของการศึกษาและการวิจัยซึ่งทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการสร้างคนนะครับเพื่อแข่งขันในอนาคตไม่ว่าจะเป็นช่วงสั้นหรือว่าช่วงยาวก็ตามที่น่าเป็นห่วงคือการขาดวิสัยทัศน์ของผู้นําประเทศนักการเมืองและก็ผู้บริหารสถาบันการศึกษาและการวิจัย นี่คือความเห็นจากผู้รู้ในแวดวงนี้ที่ส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนกันอย่างคึกคักนะครับในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเป็นประเด็นที่ผมอยากจะเห็นนายกเศรษฐาทวีสินกับคนในรัฐบาลทุกคนที่ต้องการจะทํางานเพื่อสร้างอนาคตของประเทศชาติเนี่ยได้พึงสำเนียกและก็ลงมือแก้วิกฤตการศึกษาของชาติอย่างจริงจังสักทีหนึ่งนะครับ